วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีจัดสร้างภาพยนตร์เรื่องสวัสดีคุณครูที่รักเพื่อมุ่งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มองเห็นถึงปัญหาที่แท้จริงของการศึกษาไทยดร.วิสุทธิ์เวียงสมุทรผู้อำนวยการสร้างและกำกับภาพยนตร์เรื่องสวัสดีคุณครูที่รักพร้อมทีมงานผู้จัดร่วมแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องสวัสดีคุณครูที่รักที่อาคารชุติมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับภาพยนตร์เรื่องสวัสดีคุณครูที่รักเป็นเรื่องราวของครูคนหนึ่งที่มีอุดมการณ์ในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยที่ตกต่ำมาตลอดเขาตัดสินใจย้ายจากโรงเรียนในเมืองสู่โรงเรียนเล็กๆที่มีปัญหามากมายในชนบทณแดนอีสานซึ่งเป็นโรงเรียนที่กำลังจะถูกยุบควบรวมกับโรงเรียนอื่นเนื่องจากจำนวนนักเรียนมีน้อยและคุณภาพผู้เรียนก็ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของชาติเขาทำทุกวิธีทางเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยการปรับการเรียนของผู้เรียนและการเปลี่ยนการสอนของตนเองสู่การค้นหาความอัจฉริยะในตัวเด็กแล้วสร้างเขาให้เป็นแฟนพันธุ์แท้ในสิ่งที่ผู้เรียนถนัดและสนใจถึงแม้เขาจะเจอปัญหามากมายและต้องต่อสู้กับความไร้จิตวิญญาณของครูและบุคลากรในโรงเรียนแต่เขาก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาอย่างไม่ท้อถอยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาพยนตร์ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการจัดฉายภาพยนตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูให้แก่บุคลากรที่ประกอบอาชีพครูและผู้ที่สนใจในอาชีพครูให้สูงขึ้นสู่ความเป็นครูมืออาชีพและนำเงินที่ได้จากการฉายภาพยนตร์ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วไปจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กตามชนบทชื่อครูวิสุทธิ์เวียงสมุทรซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนนี้ดูแล้วก็แปลกดีนะใครๆเขาก็อยากไปอยู่ในเมืองกันทั้งนั้นและในแต่ละวันครูวิสุทธิ์เขาจะเข้ามานำเสนอแนวคิดโครงการในการพัฒนาเมืองขนาดเล็กอยู่เป็นประจำ